ไม่ต้องตื่นกลัวเรื่องลองโควิดมากจนเกินไปจำได้ไหมครับที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมว่าลองโควิดเนี่ยนะฮะอย่าไปดูเรื่องของคนที่เป็นพว,ว้สัดส่วนของคนที่เป็นแล้วมีอาการจริงๆในระยะยาวแบบที่โอ้โหไม่หายเลยอะไรเงี้ยมันแทบจะไม่มีคานนี้มันก็มีการศึกษาซึ่งออกมาแล้วชี้ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของสัดส่วนของผู้ซึ่งมีอาการนะมีอาการจากลองโควิดนะครับที่มีอาการจากลองโควิดถ้าไปดูที่ตีพิมพ์ ใน The Lancet นะครับรายงานวรารสารการแพทย์เป็นผลการศึกษามหาวิทยาลัย King's College London ของสหราชชาณาจากักรจากการเก็บข้อมูลผู้ซึ่งติดโควิด -19 ที่มีอาการป่วยระยะยาวหรือลอง CO วิดพบหลักฐานว่าผู้ที่ติดเชื้อโอเมรอนมีอาการป่วยระยะยาว4.5%ก็คือ2,501คนจาก56,033คนน้อยกว่าผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าที่มีลองโควิดได้สูงถึง10.8% หรือ4,469คนจากทั้งหมด41,361คนสรุปว่าลองโควิดสายพันธุ์โอเมรอนเนี่ยน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้ามากกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ต้องตื่นกลัวเรื่องลองโควิดมากจนเกินไปคนที่หายป่วยจากโรคโควิดสายพันธุ์โอเมรอนส่วนใหญ่แล้วก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมมีเพียงร้อยละสี่เท่านั้นไม่ใช่ร้อยละยี่สิบถึงร้อยละสีผมคัดช่วงท้ายของโพสต์เฟซบุ๊กนี้ ของหมอมนูนมาให้อ่านกาันเพราะว่าความสําคัญมันอยู่ที่ตรงเนี่ยแหละว,ว่าตกลงแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ได้น่าเป็นหัวมากนักอัตราคนซึ่งมีอาการลองโควิดเนี่ยน้อยแล้วถึงเวลาไม่ใช่ว่าเป็นลองโควิดแล้วไม่หายนะฮะเป็นลองโควิดผ่านไปพอหลายๆเดือนแล้วก็หายนะฮะนั่นคือในสัดส่วนคนที่เป็นซึ่งมันก็น้อยอยู่แล้วซึ่งอยู่ที่4%ถ้าเป็นโอมครอนแต่ผมใจดูโพสต์นี้อันนี้เป็นประเด็นซึ่งน่าติดตามอยู่ และนั่นก็คือพัฒนาการของสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 จากการนั่งอิงการเก็บตัวเลขในฝรั่งเศสและนี้ดึงมาจากโพสต์ของดอตร์นันจงแก้วัฒนาดอตร์นันจงแก้วฒนาเชื่เห็นว่าอะไรเชื่อเห็นว่าข้อมูลจากหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับรายงานความแตกต่างระหว่างอาการป่วยของผู้ป่วยโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ BA.1 และ BA.4 หรือไม่ก็ BA.5 เนี่ยที่เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยในฝรั่งเศสค่อนข้างชัดแล้วว่า BA.4 และ BA.5 เนี่ยนะอาจจะมีอาการเยอะกว่าไมโครอนตัวแรกโดยเฉพาะอาการหายใจลำบากหรือดิสเนียนะฮะดิสเพนียพบไม่เและ BA.5 มากกว่าผู้ป่วย BA.1 ถึง3เท่าซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยที่ติด BA.4 และ BA.5 เนี่ยมีโอกาสต้องเข้ารักษาตัวนโรงพยาบาลมากกว่า นอกจากนี้ผู้ป่วยมีอาการท้องเสียก็ดูแตกต่างกันพอสมควรนี่น่าสนใจคืออย่างนี้ดรนันบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าเด็กเล็กติด BA.4 และ BA.5 เนี่ยมากกว่า BA.1 มากกว่าและผู้สูงอายุมากๆที่รับวัคซีนครบและกระตุ้นมาแล้วก็ถูก BA.4 และ BA.5 เนี่ยหนีภูมิได้ดีกว่ามากด้วยนะซึ่งอันนี้เป็นภาพกราฟเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับน่าจะสามารถเดาความหมายได้ เพราะคนข้างใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษอันนี้เป็นโพสต์ล่าสุดของดรอันตร์นันจงแก้วัฒนาซึ่งสําคัญเหมือนกันในกรณีของวิวัฒนาการของโรคนี้เมื่อมันมีสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงว่าตกลงแล้วกลุ่มไหนมีโอกาสติดสูงขึ้นแล้วมันหลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ขนาดไหนนะฮะถ้าเด็กเล็กติดโอมิครอนสายพันธุ์ ba. 4และ ba. 5ได้ง่ายกว่า ba. 1ก็ต้องระมัดระวังนะครับมันมีโอกาสในการสร้างภูมิคุ้มกันไปในตัวด้วยไหมก็ไปไปได้ นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ต้องระมัดระวังนี่คือสถานการณ์ในเรื่องของโควิด -19 เท mm hmm. ่าที่ต้องการที่จะรายงานให้ทราบเนี่ยนะจริงๆแล้วมันมีประเด็นเปลี่ย่อยเล็นๆน้อยเยอะๆกว่านี้